โอท็อปวันนี้จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของคน2คนและร้านที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการสร้างคนและผลงานร้านคนไทยวันนี้หรือร้านปูนปั้นเซรามิกตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่10ถึง11ถนนวารินพิบูลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของคือท่านอาจารย์วีรพิษและอาจารย์ณภัสสรแฝงจันทร์อาจารย์ทั้ง2ท่านและจำหน่ายเตาเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกทุกชนิดรวมไปถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานเซรามิกขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผาของที่นี่คงไม่แตกต่างไปจากที่อื่นมากนักเริ่มต้นด้วยการเตรียมดินนำมาโม่ให้ละเอียดแล้วขึ้นรูปร่างตามที่ต้องการการขึ้นรูปร่างของที่นี่มี2วิธีด้วยกันคือการขึ้นรูปด้วยมือหรือที่เรียกกันว่าวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนหลังจากที่ได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้วนำไปพิมพ์แดดให้หมาดจากนั้นเขียนลายลงบนพื้นผิวชิ้นงานอาจใช้เม็ดใบเลื่อยหรืออุปกรณ์ที่ใช้แกะลายตามแบบร่างตกแต่งลายลงบนชิ้นงานให้สวยงามปั้นดินเผาหลังจากตกแต่งลวดลายแล้วจะพิมพ์ให้แห้งในร่มอาศัยเวลาของฤดูกาลเป็นหลักเมื่อแห้งดีแล้วจึงนำมาเผาการเผามี2วิธีเช่นเดียวกันกับการปั้นคือการเผาดินและการเผาเกลือหยอบซึ่งมีสูตรและวิธีการเฉพาะเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามรูปแบบแปลกใหม่พร้อมออกจำหน่ายแต่ที่ร้านคนต่างจากโรงปั้นดินเผาที่อื่นอย่างสิ้นเชิงเพราะอาจารย์ทั้งสองได้นำนักศึกษาและนักเรียนมาฝึกปฏิบัติจริงจากการขึ้นปั้นดินเผาในรายวิชาที่ท่านสอนในสถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมรับสอนเยาวชนและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหลายคนประสบผลสำเร็จมีอาชีพเป็นของตนเองลูกศิษย์หลายคนยังแวะมาเยี่ยมเยียนอาจารย์ทั้งสองอยู่เสมอโดยวิสัยทัศน์ที่ท่านเขียนไว้ว่างานคือชีวิตและจบทุกอย่างเท่าที่มีและให้ได้เป็นเครื่องยืนยันความจริงใจที่ท่านมีและในปัจจุบันร้านคนไทยวันนี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้หลักของวิทยาลัยอาชีวศึกษาโรงเรียนพิบูลมังสาหารและโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดอุบลราชธานีหากใครสนใจที่จะมีเรียนรู้วิธีการทำหรือต้องการอยากได้เครื่องปั้นดินเผาไปไว้สำหรับประดับตกแต่งเป็นเครื่องใช้สอยในส่วนต่างๆของบ้านหรือสำนักงานแล้วก็ลองแวะมาเยี่ยมชมและที่ร้านคนไทยวันนี้ดูสิคะรับรองว่าท่านจะได้รับการต้อนรับที่น่าประทับใจจากท่านอาจารย์ทั้งสองและอาจได้เครื่องปั้นดินเผามาติดมือกลับไปตกแต่งบ้านของท่านให้ดูมีชีวิตชีวาและสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะแค่อยากถามถ้าหากยามที่เราต้องไกลอยากรู้จะนานสักเท่าไรจะรักฉันนานสักเท่าไรจะมัน